เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันนะครับวันนี้มีข่าวดีจากกองทุนการออมแห่งชาตินะครับหรือกอชอชซึ่งวันนี้นะครับเขามีแผนงานที่จะ เชิญชวนนะครับให้แรงงานนอกระบบกว่า2.4แสนคนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการกับกองทุนการออมแห่งชาตินะครับเพื่อออมเงินไว้ใช้หลังกเกษียณน,นะครับ เมื่อเรากรเกษียณอายุเนี่ยนะครับก็จะมีบํานาญใช้ในช่วงนั้นด้วยนะครับสําหรับในรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจในเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติกันก่อนนะครับว่ากองทุนการออมแห่งชาตินั้นคืออะไรนะครับสําหรับกองทุนการออมแห่งชาตินั้นนะครับหรือที่เราเรียกว่ากอชอเป็นกองทุนการออมเพื่อวัยสูงอายุที่ให้สิทธิประชาชนสัญชาติไทย เข้ามาเป็นสมาชิกในระบบบัญชีรายบุคคลนะครับโดยกองทุนเป็นนิติบุคคลไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบการออมเพื่อการชลาภาพที่ครอบคลุมภาคแรงงานทุกประเภทได้อย่างทั่วถึงนะครับซึ่งยังมีแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการฉลาภาพและแรงงานเหล่านี้นะครับ ก็มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนในวัยสูงอายุเพราะไม่มีช่องทางให้เข้าถึงเครื่องมือการออมในขณะที่อยู่ในวัยทํางานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาจึงได้จัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของบำนาญน,นะครับเป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐนั่นเองนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับวันนี้เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชนะครับวันนี้ก็เปิดเผยว่านะครับวันนี้เขาร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะผลักดันให้กรุงเทพมหานครนะครับเป็นมหานครแห่งการออมโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชเนี่ยนะครับมีทั้งสิ้นกว่า2.4แสนคน นะครับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอชนะครับเขาพยายามที่จะดึงเอาคนจํานวนดังกล่าวเนี่ยนะครับเข้ามาสร้างหลักประกันชีวิตโดยร่วมกับสํานักง,งานเขตทั้ง50แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในการเข้าไปร่วมกันส่งเสริมการออมและหลังอายุ60ปีเนี่ยนะครับผู้ที่ออมเงินก็จะได้รับบำนาญเป็นรายเดือนไว้ใช้ในช่วง บทกเกษียณด้วยนะครับครับและเขาก็จะผลักดันนะครับให้กรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบมหานครแห่งการออมและเพื่อลุ้นรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมประจำปี2562ในงานวันออมแห่งชาติในวันที่31ตุลาคมนี้ด้วยนะครับครับสำหรับรายละเอียดผู้ที่สนใจจะสมัครสมาชิกกอชอหรือสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาตินี่นะครับก็จะมีอายุ อยู่ระหว่าง15ถึง60ปีนะครับสำหรับแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระที่ไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33 39 40ทางเลือก2มาตรา40ทางเลือก3นะครับไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือนเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน นะครับอาทิเช่นนักเรียนนิสิตนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาวินมอเตอร์ไซค์กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอมตอสมาชิกอมจอเป็นต้นนะครับในการดูแลประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลให้ได้มีหลักประกันนะครับเป็นเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้หลังเกษียณอายุ60ปีนะครับตรงนี้เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ ที่มีอยู่กว่า21ล้านคนทั่วประเทศด้วยนะครับครับและนอกจากนี้นะครับได้รับการเปิดเผยจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับกล่าวว่าตั้งแต่ปี2 5 5 9เป็นต้นมานะครับกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยนะครับได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับโดยผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมสำนักงานเขต และศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับซึ่งตั้งอยู่ณสำนักง,งานเขตทั้ง50แห่งเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจให้กับประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญนะครับของการบริหารจัดการรายได้การสร้างวินัยการออมนะครับและการลงทุนในระยะยาวรวมถึงประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์นะครับซึ่งเป็นบำนาญที่รัฐบาลจัดให้กับประชาชนซึ่งผลจาก ความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ทําให้มีผู้สนใจแล้วก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติกว่า4 0,000คนนะครับและกรุงเทพมหานครยังได้รับโลก่เกียรติคุณรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่นเนื่องในงานวันออมแห่งชาติประจําปี2561ด้วยนะครับและในอนาคตนะครับกรุงเทพมหานครยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิมนะครับที่จะร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอรสร้างวินัยการออมให้เกิดขึ้นกับประชาชนในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเขาจะให้สิทธิพิเศษแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด สามารถเข้าเรียนฝึกอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครและศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครนอกจากนี้นะครับก็จะจัดฝึกอบรมและสร้างหัวหน้าทีมให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการออมและสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอ,อชอให้แก่ผู้แทนจาก50สำนักงานเขตนะครับตรงนี้ก็เป็น ข่าวดีนะครับเป็นเรื่องของการที่ส่งเสริมให้ประชาชนนะครับที่ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาตินะครับโดยวันนี้กรุงเทพมหานครเขาได้ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาออมเงินนะครับแล้วก็จะได้รับสวัสดิการในช่วงเกษียณอายุนะครับก็คือจะได้รับบำนาญเป็นหลายเดือนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งเลยนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานครนะครับหรือจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับของกองทุนการออมแห่งชาติก็ได้นะครับครับสำหรับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกทกท่านพอสมควรนะครับสําหรับท่านที่อยากจะติดตามเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารกับเรา ในคลิปต่อๆไปนะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ